สถานการณ์การติดเชื้อโควิด19ในทั่วโลกโดยอิงตามข้อมูลจากทางองค์การอนามัยโลกได้แห่งฮู้ในเวลา 17:00 น.ของเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2020 นี้โดยยอดผู้ที่ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกจากพยาธิโควิด19มีทั้งหมดแม่น 37,784,118 คนในนี้เสียชีวิตทั้งหมดแม่น 1,81,810 คนส่วนซิด10อันดับในทั่วโลกที่มีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโควิด19หลายกว่าหมู่ในทั่วโลกนี้อันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกามีผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโควิด19ทั้งหมดแม่น 7,991,998 คนอินเดีย 7,125,538 คนบราซิลมีผู้ที่ติดเชื้อ 5,094,979 คนรัสเซีย 1,312,310 คนโคลอมเบียติดเชื้อ 911,316 คนอาร์เจนตินมีผู้ที่ติดเชื้อ 894,206 คนแอสปายติดเชื้อ 89,367 คนเปรูมีผู้ที่ติดเชื้อ 849,371 คนเม็กซิโกติดเชื้อ 817,503 คนและฝรั่งติดเชื้อจำนวน 734,974 คนส่วนยอดผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโควิด19ใน10ประเทศของเขตอาเซียนอันดับ1ยังคงเป็นประเทศฟิลิปปินส์มีผู้ที่ติดเชื้อ 342,816 คนอินโดนีเซีย 336,716 คนสิงคโปร์57,880 คนเมียนมา 27,974 คนมาเลเซีย 15,657 คนไทย 3,641 คนเวียดนาม 1,109 คนกัมพูชา 283 คนบรูไน 146 คนและลาว 23 คน